่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนที่มาราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยาสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระผู้เป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มีพระนามเดิมว่าทองดีได้เป็นที่หลวงพินิจอักษรเสมียนตรากรมมหาดไทยในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์มีพระอัครฉายาพระนามว่าดาวเรืองตั้งนิเวศสถานอยู่ภายในกำแพงพระนครศรีอยุธยาบริเวณหลังป้อมเพชรท่านทั้งสองมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างพระอารามใกล้นิเวศสถานเมื่อเสร็จแล้วจึงให้นามว่าวัดสุวรรณดารารามปรากฏมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระอัครฉายาดาวเรืองนี้เป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งทั้งสองพระองค์นี้มีพระโอรสและพระธิดาอยู่หลายพระองค์มีพระธิดาพระองค์หนึ่งมีชื่อเดิมว่าแก้วต่อมาจึงเฉลิมพระนามขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ทรงประทับอยู่บนพระตำหนักที่ทาด้วยสีแดงชาววังจึงนิยมออกพระนามพระองค์โดยลำลองว่าเจ้าคุณพระตำหนักแดงและพระองค์มีพระพัสดาหรือสามีมีนามว่าเจ้าขรัวเงินแซ่ตันมีพระโอรสธิดาหลายพระองค์มีพระโอรสพระองค์หนึ่งมีนามเดิมว่าตันต่อมาได้เฉลิมพระนามขึ้นเป็นพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์พระองค์ทรงประสูติในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2302ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์นี้สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของรัชกาลที่1เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2348พระชันษาได้ประมาณ47ปีทรงเป็นต้นราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยาโดยที่สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ทรงมีบทบาทในฐานะแม่ทัพในการทำสงครามครั้งสำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่1อยู่หลายครั้งยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2326องค์เชียงสือแห่งเวียดนามใต้ได้เดินทางเข้ามาที่ประเทศสยามเพื่อขอความช่วยเหลือในการกอบกู้เมืองไส้งอนจากกองทัพฝ่ายกบฏไตเซินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหลวงเทพหริรักษ์นำกองทัพจำนวน 50,000 คนเคลื่อนผลเข้าโจมตีเมืองไส้งอนทางเรือร่วมกับกองทัพขององค์เชียงสือทว่ากองทัพของสยามและองค์เชียงสือกลับปราชัยต่อกองทัพกบฏไตเซินซึ่งเมื่อข่าวการพ่ายศึกครั้งนี้มาถึงกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงมีพระพิโรธจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงพระราชอาญาจำขังกรมหลวงเทพหริรักษ์และข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งเสียทัพแก่ข้าศึกนั้นต่อมาภายหลังสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์จึงได้กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษรัชกาลที่1จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหลวงเทพหริรักษ์กับข้าราชการซึ่งต้องพระราชอาญาอยู่ในเวรจำนั้นผลโทษด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2347กรมหลวงเทพหริรักษ์พร้อมกับพระยายมราชนายทัพนายกองไทยและลาวทั้งฝ่ายล้านนาและล้านช้างได้ยกทัพขึ้นไปตีเชียงแสนสามารถขับไล่กองทัพพม่าซึ่งยึดครองเชียงแสนเอาไว้ได้กองทัพไทยและลาวสามารถกวาดต้อนครอบครัวได้ 23,000 คนเศษแล้วรื้อกำแพงเผาบ้านเมืองเสียจากนั้นจึงได้แบ่งปันครอบครัวที่กวาดต้อนมาได้ออกเป็น5ส่วนแบ่งให้เมืองเชียงใหม่ลำปางน่านเวียงจันทร์เมืองละ1ส่วนส่วนอีก1ส่วนได้ถวายลงมาที่กรุงเทพโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสระบุรีบ้างแบ่งไปเมืองราชบุรีแต่ทัพของกรุงเทพนั้นกลับลงมามือเปล่าไม่ได้ราชการสิ่งใด
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงขัดเคืองพระหทัยเป็นอันมากดำรัสว่าไม่รู้เท่าลาวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงพระราชอาญาจำกรมหลวงเทพหฤรักษ์พระยายมราชเอาไว้ที่ทิมดาบชั้นนอกอยู่ด้านหลังศาลาลูกขุนฝ่ายซ้ายได้ประมาณ 4-5 วันจึงโปรดให้พ้นโทษในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤรักษ์พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ผู้ทรงเป็นต้นราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ